สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมี6แขนนะฮะจริงๆ6แขนเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าอะไร6แขนนี่คือมากสุดนะมากที่สุดแล้วนะครับแต่เราจะมี3แขน4แขน5แขนก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสูงสุดเนี่ยคือ6แขนนะครับคือเยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามันมากกว่า6เนี่ยมันจะไม่ใช่คนไงแค่แบบเรามี6แขนมันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วอะแต่แบบนึกสภาพดูถ้าเกิดว่าเรามีมากกว่า6เนี่ยคือแบบทั่วร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้แขนนะครับคือแบบมันก็ดูแบบขนลุกนิดนึงนะครับคนหรือเอเลี่ยนก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับผมนะก็มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับถามว่าทำยังไงหรอเราอยากมีแขนเพิ่มนี่เลยฮะเราก็พิมพ์ข้อความนะครับว่าบลาซอสนะครับแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้แต่บอกไว้ก่อนนะถ้าเราพิมพ์เลข1หรือเลข2เนี่ยมันก็คือเท่ามันมีค่าเท่ากันนะครับคือเรามีแค่2แขนเหมือนเดิมแต่ถ้าเราพิมพ์2เนี่ยมุมมองเราอ่ะมันจะมีแขนซ้ายเพิ่มเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วเราก็มีแค่2แขนเท่านั้นนะฮะนั่นแหละผมไม่รู้ว่ามันมีผลกับดาเมจไหมนะ2แขนเนี่ยแต่ถ้ามากกว่านั้นมีแน่นอนนะครับ2แขนมุมมองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเราจะเริ่มจาก3แขนก่อนนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดด้วยแบบมีแค่3แขนนะครับผมว่าไป3แขนก็โกงหมดนะนี่นะครับนี่นะฮะจะสังเกตว่าหัวไหล่ของผมเนี่ยมันจะมีแขนงอกออกมานั่นเองนะฮะผมก็เดาเอาไว้ว่าแขนที่5กับแขนที่6เนี่ยมันจะต้องงอกมาจากข้างหลังแน่เลยแผ่นหลังของเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะเฟี้ยวมากแต่ผมไม่รู้อ่ะก็ต้องมาดูกันนะครับโอเคเราจะตัดไม้ก่อนนะฮะหุยอนิเมชันการตัดไม้ได้แบบดูแบบมีน้ำหนักมากครับคือเราใช้2แขนในการต่อยต้นไม้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ขุดเท่าเดิมนะเนี่ยหมายถึงความเร็วในการตัดต้นไม้ครับคือเท่าเดิมนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะมากขึ้นไงคือแบบมีแขนเยอะแล้วแบบต่อยพังเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่นะฮะโอเคเรามาคราฟอุปกรณ์ดีกว่าอุ้ยผมเราลองต่อยแกะไหมเราลองแบบเปรียบเทียบไหมว่าแบบเรามีแขนหนึ่งเนี่ยมันจะต่อยกี่ทีตายนะครับมาหนึ่งอุ้ยติดขี้เอาแบบต่อยปกติแล้วกันเอาเป็นวัวแล้วกันครับต่อยปกตินะไม่มีขี้นะหนึ่งโอ้ยไม่ถึง2 3 4 5 6 7โอ้ยอยู่นิ่งดิ8 9 10โอเค10ตีตายนะครับอันนี้คือแบบธรรมดานะและถ้าเรามี3แขนล่ะเราจะต่อยวัวกี่ตีตายนะครับอันนี้เรามาลองกันเลยนะฮะมี3แขนนี่คือหมัดเปล่านะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้มีวัวอีกตัวอยู่ในนี้มา1 2 3 4 4ทีตายนะครับโอ้โหจะสังเกตได้ว่าดาเมจเนี่ยมันเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือแบบเราใช้หมัดปกติในการต่อยเนี่ยคือแบบ10ทีตายนะสำหรับวัวแต่ถ้าเกิดว่าเรามี3แขนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบต่อยเร็วมากไม่ได้เร็วดิเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าต่อยแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะก็คือแบบว่าต่อย3ทีเนี่ยล่วงเลยนะครับสำหรับวัวนั่นเองฮะโกงมากแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์อีกล่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าเราแบบเอ้าผมจะคราฟอะไรเนี่ยอ่ะเอาให้หมดเลยมีพิกแอคแล้วก็มีดาบนะครับดาบไม้แล้วก็เอาสลับผิดของเอ้ยสลับผิดช่องผิดแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็มีขวานนะครับมีขวานเอาประมาณนี้4อย่างหลักๆพอนะครับแล้วก็มีพลั่วนั่นเองเราก็ใส่สล็อตท้ายๆอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับนี่มุมมองเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือถือทุกอย่างเลยนะครับแต่การขุดหรืออะไรก็ตามไม่มีผลครับถ้าเราใช้มือเปล่า
หมายถึงสล็อตนะเนี่ยในสล็อตข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นมือเปล่าแบบไม่มีไอเทมมันก็จะขุดเท่าเดิมอ่ะไม่มีผลอะไรครับเป็นแค่แอนิเมชันเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมว่าการแบบการเราลองแก่ไหมมี3แขน1โอ้โหทีเดียวตายโอ้โหเกินนะครับทีเดียวตายโหดร้ายมากมันไม่มีวัวแล้วเหรอเนี่ยผมจะลองกับวัวหน่อยโอ้โหเอ้ยผมนี่เห็นในเกียวตันแถวเนี้ยวบวบแวบแวบแถวเนี้ยเดี๋ยวหาตัวก่อนสิผมได้ยินเสียงแถวเนี้ยไปไหนแล้ววะเนี่ยดูครับแกะทีเดียวตายเลยคือแบบแรงมากนะฮะลองชาวบ้านไหมสักคนเอาคนนี้แล้วกันผมว่าสองทีตายโอ้โหแรงจัดอันนี้เป็นแค่อุปกรณ์ที่เป็นไม้เท่านั้นนะครับคือแบบเริ่มต้นเลยลองนึกภาพถ้ามันเป็นเพชรล่ะถ้ามันเป็นเหล็กเป็นเพชรโอ้โหแล้วเอ็นชาร์ดอีกนะโอ้โหแบบก๊อตเลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะก๊อตจัดๆเลยอะโอเคอันนี้แค่3แขนนะเดี๋ยวเรามาลอง4แขนกันบ้างดีกว่าฮะ4แขนเราก็พิมพ์บาซอสเท่ากับ4นะครับนี่เราจะสังเกตว่ามันจะมีแขนโผล่มาอีกแขนนึงนะครับจากมุมซ้ายกลางนะครับนี่ฮะภายนอกเราก็จะเหมือนแบบเหมือนคนแบบกลางแขนนะครับอารมณ์เหมือนเราโดนทำโทษในห้องเรียนอะสมมติว่าแบบไม่ตั้งใจเรียนหรืออะไรก็ตามแล้วก็โดนคุณครูเนี่ยทำโทษนะครับให้มายืนกลางแขนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับคือแบบหัวไหล่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ทำไมมันงอกมาสองแขนได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ครับภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้คือ4แขนแล้วนะครับมุมมองก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะคุณผู้ชมแล้วเราต่อยชาวบ้านล่ะผมว่า2ทีตายเหมือนเดิมแน่นอนไปไหนหนุ่มโอเคฮะอันนี้คือ2ทีตายแต่ว่าอุปกรณ์มันแบบมันมั่วๆเนาะเราลองแบบดาบสีเล่มไหมต้องลองครับดาบสีเล่มดาบสีเล่มนี่ขุดไปเลยผมทำโต๊ะคราฟหายอ่ะผมทำโต๊ะคราฟหายโอ้ยพอดีเลยเนี่ยไม้เฮ้ยไม่พอดีดิมันขาดอันนึงมันขาดไม้ได้ละโอเคมาเรามาคราฟดาบกัน4เล่มเอ้ยเอา2เล่มก่อนไหมผมว่าไม่ต้องอย่างงุ่นงี้เลยเกมโหมดเลยครับเกมโหมดจะรู้เลยว่าเป็นยังไงนะเกมโหมดครีเอทีฟโอเคเราลองแบบเสกดาบมา4เล่มก่อนครับแล้วเราจะลองตีดูนะมาโอ้โห2ทีตายเหมือนเดิมแล้วเราถือดาบล่ะถ้าเราถือดาบในสล็อตล่ะ1ทีไหมไปไหนแล้วอ่ะมีอีกไหมเนี่ยผมว่าเสกเองดีกว่าครับผมสงสารโอเคเสกเองดีกว่า2ทีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่แน่แล้วถ้าเกิดว่าธนูล่ะมันจะยิงได้แบบกี่ลูกวะเนี่ยแป๊บนึงนะน่าจะลูกเดียวนะครับอ๋อลูกเดียวใช่ไหมโอเคครับสรุปแล้วธนูเนี่ยมันยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะยิงมากกว่านี้แหละผมนึกว่าแบบแขนเยอะแล้วแบบมันจะยิงพร้อมกันได้นะครับนะครับโอเคธนูก็ไม่มีอะไรนะครับลองดูเฉยแล้วเป็นอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะข้ามไปเป็นดาบเหล็กเลยแล้วกันนะครับดาบเหล็กดาบเหล็กมันต้องแรงมากแน่ๆเลยผมขอแบบปรับเป็นกลางวันก่อนเพราะว่าผมไม่ชอบกลางคืนมันมืดนะครับวิซอมบี้ไม่ต้องสืบทีเดียวตายเห็นป่ะเห็นป่ะดูแมงมุมตรงนี้ครับโอ้โหทีเดียวตายโหดเกินนะครับโหดเกินชาวบ้านไม่ต้องสืบอ่ะทีเดียวไงก็หายนะครับคือแบบมันเหมือนกับว่าดาเมจเนี่ยมันแบบมันเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบดาเมจมันมารวมกันนะฮะแบบมารวมกันยิ่งแขนเยอะก็ยิ่งแรงนะครับลองดูดิโอ้โหทีเดียวตายนะฮะแรงมากแล้วถ้าเกิดว่ามี6แขนล่ะเอาลอง5แขนก่อน5แขนนะครับว่ามันเป็นยังไง5แขนก็จะสังเกตว่ามันจะมีแขนงอกมาที่มุมขวาบนนะครับเรามาลองดูภายนอกกันโอ้โหนี่หัวไหล่หรืออะไรเนี่ยแบบมันงอกเยอะเดี๋ยวหัวไหล่นิดเดียวแต่แบบส
สามารถงอกได้2แขนเลยเหรอเกินนะครับคือแบบตอนแรกผมนึกว่าแบบมันจะงอกมาจากข้างหลังอะแผ่นหลังเราอะคือถ้ามันงอกอย่างนั้นนะโคตรเท่แต่มันไม่ใช่ครับมันงอกมาจากหัวไหล่อีกแล้วโอ้ my god มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดาได้เลยว่า6แขนเนี่ยไอ้แขนที่6เนี่ยเหมือนเดิมแน่นอนครับมันก็มีแล้วมากครับเนี่ยถ้าเป็น5แขนใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยมุมมองก็เป็นอย่างงี้ครับคือฟันก็เหมือนฟันลิ้นพันฟันพร้อมกันนะป้าบตายทีเดียวตายนะครับไม่ต้องสืบเลยคือ OP มากโอเคลอง6แขนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับ6แขนมุมมองก็จะเป็นประมาณนี้ครับมุมมองเต็มๆนะนี่ครับโอ้โหเรื่องดาเมจไม่ต้องสืบครับรุนแรงอยู่แล้วนะถ้าเราอยากให้มันเท่ๆก็แบบสามารถที่จะอัดแดปกันได้นะดาบมี5เล่มใช่ไหมอ่ะดาบไม้ดาบหินดาบทองมันก็มีประมาณนี้แหละเอาไทรเดนต์มาด้วยได้ปะนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบเราสามารถที่จะอะแดปต์กันเพื่อความสวยงามเพื่อความเท่ก็ได้นะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะคือแบบยิ่งแขนเยอะยิ่งดาเมจรุนแรงนั่นเองนะครับอุ้ยเสียงไรอ่ะแล้วเราเอนชานดาบอ่ะมันจะเป็นมุมมองแบบไหนเอนชานไมค์ครับชาร์ปเน็ต4อ่ะโหมันก็จะน่ามันก็น่าจะแบบปกตินะที่แบบว่ามีแขนงอกก็เหมือนเดิมอ่ะอุ๊ยแต่มันดูเท่มากเลยนะเนี่ยครับไม่ต้องสืบเรื่องดาเมจยังไงก็ตายอ่ะยังไงก็ตายอ่ะแบบจับตายเลยครับประมาณนั้นนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับ6แขนนะครับมุมมองก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย